อะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนมั้ยเล็กๆ1เล็กๆ2เล็กๆ3อ่ะพูดเรื่องเดียวเลยดีกว่าที่เรารู้สึกว่าเราแย่ที่สุดคือมันมีอยู่ไลฟ์นึงที่เราอ่ะโดนฉะในไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวกับเรื่องของการยืนและหนูขอกลับบ้านเลยทำไมอ่ะร้องไห้กับทำไมอะไรเกิดแต่หนูนุ้งอ่ะหนูบอกพี่เขาว่าหนูปวดท้องประจำเดือนมากหนูขอกลับบ้านก่อนแต่พอขึ้นรถปุ๊บหนูอ่ะแบบปล่อยหัวเลยแล้วก็พอกลับถึงบ้านสามีเห็นร้องไห้ใช่ไหมหนูก็เลยแบบว่าทำยังไงดีเขาก็เลยบอกให้หนูโทรไปถามแต่พอโทรไปพี่เขาบอกว่าอ๋อมันพี่พูดแบบว่าคอนเทนต์เฉยๆอย่าคิดมากหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาติเราตอนนั้นเขาติหนูว่ายังไงเกี่ยวกับเหมือนเขาบอกว่าเหมือนวันนี้หนูพยายามแต่งตัวแบบว่าเหมือนไม่ค่อยให้เกียรติหรือว่าพยายามยืนให้เด่นกว่าอะไรสักอย่างไปเด่นกว่าเขาอะไรสักอย่างประมาณนั้นคือไปยืนเด่นกว่าเขาแต่ว่าอันนี้มันก็มีคลิปเป็นหลักฐานอยู่ก็คือมีคนอยู่แต่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่อย่างที่บอกถ้าหนูไม่เกรงใจอ่ะหนูก็พูดตรงนั้นแล้วต้องเสียกับไปลูกแต่หนูอ่ะชอบแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกลัวว่าเขาจะด่าก็เลยก็เลยแต่ไม่แต่ฉันเห็นคนหลายคนจะเคยถามนะคนกลัวนางเยอะเหมือนกันเขาบอกนางเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงเนาะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็มีความน้อยอกน้อยใจกันหลากหลายเรื่องความผู้หญิงกับผู้หญิงอะค่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มห่างๆเพราะว่าเวลาพี่เขาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเดิมกับเราแต่เราก็เข้าใจได้ว่าเขาทำงานเยอะแต่เราเป็นคนบอบบางมากพี่หนูถ้าทำงานกับผู้ใหญ่อะหนูจะบอบบางมากอะไรที่เข้าหูคำเดียวเนี่ยไปและสมองจิตชั้นไปร้องไห้แล้วจนวันนั้นฟังเส้นสุดท้ายไม่เอาแล้วไม่ร่วมงานเขาก็ของพี่แมนนั่นแหละที่พี่แมนเขาก็ขอโทษแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงเขาแล้วแต่เล่าให้ฟังว่าเราแค่รู้สึกไม่โอเคกับการที่พี่แมนเขาพูดว่าเขาเกลียดเราอะสิ่งที่เราอยากได้ยินหรือว่าอยากได้คำซัพพอร์ตจากพี่เขาก็คืออย่าไปหัวเราะซ้ำชอบในสิ่งที่พี่แมนกำลังด่าพยายามแบบห้ามหน่อยติหน่อยว่าเฮ้ยอย่าไปพูดถึงน้องแบบนั้นอะไรเงี้ยเราคืออยากได้ยินคำแบบนั้นแต่พอพี่รู้ไหมหนูดูไรอ่ะหนูดูย้อนหลังแล้วก็เขียนว่าเจ๊แมนเกลียดเจนนี่ในการพาดหัวข่าวเพื่อดึงคนดูอ่ะเรารู้สึกเฟลมากต่อให้มันเป็นคอนเทนต์แต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากตกไปเป็นเหยื่อตรงนี้แล้วณวันนั้นอ่ะพอพี่แมนกล้าพูดใช่ไหมคนที่เขาเกลียดหนูอยู่แล้วอ่ะเขาก็ออกกันมาว่าอุ้ยกล้าพูดสักทีฉันรอมานานและคนนี้จำได้เลยค่ายเพลงเป็นอย่างนั้นกับพ่อก็อักตันยูแบบนี้หล่อนก็โดนอีกรอบนึงเธอแต่ฉันชอบนางเอ็กโคอ่ะฟังนะคะนั่นฉันชอบนางชื่ออะไรนะเมียหลังเมียหลังหล่อนเคยเจอเขาไหมโอ้เจอบ่อยค่ะเมียหลังตัวตนเป็นยังไงฉันชอบมากนางเอ็กโคแรงไหมแรงจริงนะเป็นคนตลกเป็นคนตลกใช่เป็นคนตลกแบบตลกมากๆแล้วก็เหมือนในไลฟ์เขาจะเป็นสีสันเลยแล้วก็หูคำพูดพี่เขาในไลฟ์อ่ะเอาจริงๆนะถ้าเกิดมันไม่มีผู้เสียหายอะณวันนั้นอะคนที่ดูไลฟ์ก็ชื่นชอบพี่เขานั่งตลกจริงฉันว่านั่งตลกฉันดูฉันนั่งหัวเราะเป็นนางเอ็กโคแล้วใส่อารมณ์มากกว่าแล้วนางใช่จริงๆแล้วใส่อารมณ์มากรู้จักแม่หรอกไหมรู้จักค่ะรู้จักก็คือพี่เขาเป็นตัวแทนแหละเป็นตัวแทนของพี่ตาอ๋อเขาเป็นตัวแทนอ๋อเขาเป็นตัวแทนไม่ปัดมาวันนั้นทำอีก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 เขาเป็นแบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุก